สวัสดีครับวันนี้ก็นอนไม่หลับอีกแล้วนะฮะตอนนี้ตีห้าห้าสิบเจ็ดนะฮะก็จริงๆนอนไปแล้วแหละแต่เป็นนอนช่วงช่วงหัวค่ํานะครับแล้วก็มาตื่นสักประมาณตีหนึ่งะฮะคราวนี้ก็ยาวเลยนะครับเป็นวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดครับวันโปรโมชั่นแห่งชาตินะฮะหรือวันคนโสดนะครับเลขหนึ่งสองตัวนะครับ อ่ะโอเคไม่พูดพภาพทำเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ไอเดียในส่วนของกับดักหุ้นปันผลนะฮะสำหรับหุ้นอสังหาที่มีชื่อว่า land and house นะครับ L H นะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเม้ามือใหม่นะครับ ชอบติดยึดว่าเข้าหุ้นปันผลที่ราคาใดก็ได้แล้วก็ไม่สนใจอะไรเพราะมันคือหุ้นปันผลนะฮะมีไว้ก็ยังไงยังไงก็มีเงินปันผลมาให้ใช้นะฮะแล้วมาดูกันครับว่าทําไมถึงเป็นกับดักหุ้นปันผลแล้วผมติดกับดักนี้หรือไม่นะครับอันนี้ฮะอันนี้เป็น Facebook ที่ผมไปคอมเมนต์เมื่อเดือนมีนาเมษานะ นะครับปีนี้แหละปี2024นะฮะฮะขอปิดล็อกอินไว้ละกันนะฮะแต่ถ้าใครเห็นคุ้นๆข้อความน่าจะเดาพอเดาได้นะว่าผมใช้ล็อกอินอะไรใน Facebook นะฮะผมก็พูดถึง LH นี่ยแหละแล้วก็ผมก็สมมุติไปวันที่17นะฮะซึ่งเรามาดูกราววันที่17เมษาปี2023นนะฮะปีที่แล้วมันคืออะไรฮะที่ผมยกตัวอย่าง 17เมษานะครับก็คือ17นี่ฮะเป็นวันที่หาย10บาทนะครับอีกวันหนึงก็เหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงมาเลยนะครับยาวเป็นสายเวดาวลงมาเลยนะครับขาลงเลยชัดเจนคราวนี้เรื่องของเรื่องก็คือผมมีประสบการณ์ตรงนะฮะเพราะว่า ช่วงปีที่แล้วอย่างที่ร,รู้อยู่ก็สูญเสียาขาดทุนมาหลายหุ้นแล้วอ่ะมาลอง LH นะฮะปันผลพูดง่ายผมไม่กะถือยาวกลยุทธ์ผมนะตอนนั้นคือผมเห็นว่า LH เนี่ยปันผลปีละสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สองก็ประมาณไปไปลายสิงหาผมเลยไปเข้าวันที่27เนี่ยฮะวันที่27ที่ราคา 8.50นะครับเหมือนกะเข้าประมาณ2-3ไม้นะครับผมไม่แน่ใจนะฮะก็เฉลี่ยแล้วรวมค่าธรรมเนียมคือ8.51นะฮะดูภาพไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบยิ้มแบบทั้งน้ำตานะฮะต้นทุนคราวนี้ด้วยความที่ผมไม่ได้ถือยาวอยู่แล้วแหละผมกะเอาเอ่อการเล่นรอบในลักษณะว่าข่าวจากปันผลนะฮะซื้อก่อนลวงหน้า1เดือนนะครับ ว่ามันจะต้องขึ้นแต่สุดท้ายแล้วดูฮนะดูกราฟก็เป็นแท่งแดงๆนะมันไม่ขึ้นฮนะมันไม่มาตามนัดผมเลยทยอยขายจนขายหมดนะฮะที่วันนี้วันศุกร์ที่11นะฮะนะครับโอเคแล้วแล้วแล้วมันก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยนะฮะผมขายผมไม่แน่ใจว่าขายได้ราคาสูงไหมที่8.5หรือ8.45นะครับแต่ต้นทุนผม8.51นะฮะ หล,หลังจากนั้นก็คือลงมาเรื่อยๆแล้วอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับก็ลงมาจนอันนี้ฮะมาที่ราคา5.5อ่ะกลับไปที่คอมเมนต์ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะผมจะมา,สาแสดงให้ดูเลยนะครับไปที่อันนี้นะฮะ Google Document นะครับอ๋อก่อนจะไปโทษทีนะฮะ ผมไปให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าคีโมไม่ได้ไม่ได้ซื้อไอหุ้นตัวนี้ซักกนหน่อยนะครับผมซื้อนะครับ LS นะฮะซื้อเยอะด้วยกะที่จะได้กำไรเต็มๆนะฮะหกแสนห้าหมื่ที่ต้นทุนเฉลี่ยคือ8.51นึ่งนะฮะคือ,คคอ,อวันที่วันที่ยีกรกฎามมันปิดคือ8.50ก็คือปิดราคาเดิมแหละ แต่มันรวมค่าธรรมเนียมมันก็เลยโดมาจุดศนหนึ่งนะฮะก็ขาดทุนขำๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกปุ๊บมาอีกวันหนึ่งอ๋อผมเขียนไว้ย7ิบกรกฎาแล้วก็9สิงหานะฮะผมเห็นว่ามันไม่ไปไหนจนมาวันที่9สิงหาเนี่ยแปดจาก6ก5้แสดงว่าเหลือ3 0 0 0 0นผมทิมออกไปทยอยขายออกไป 355,000นะครับนี่ฮะเลเวลไลส์ก็ลบส0 0นะฮะถามว่าคือก็โอเคอะ่ะนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะ1.9่แล้วอะ่ะมันไม่ได้แล้วด้วยต้นทุนเยอะขนาดนี้นี่มันต้องทิมออกไปนะครับปุ๊บจนวันสุดท้ายวันที่10สิงหาไม่ใช่สุดท้ายสิวันที่วันรุ่งขึ้นนะฮะจาก8.35เป็น8.4อ่าก็ก็ก ลดลงมานิดนึงจนมาวันนี้ฮะวันสุดท้ายที่ผมขายหมดมันปิดทีละปิดตลาดที่8.45แต่สูงสุดที่8.5แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมขายที่เท่าไหร่มากผมขายหลายไม้นะแต่เฉลี่ยแล้วก็คือได้ราคาดีกว่าอันนี้แน่นอนนะฮะก็ขาดทุนไปลบ21,000ถ้ารวมทั้ง2อันก็จะ21 4 5 6 6 9 9 0นนะครับ6,900 ก็คือ70,000รวมลงค่าธรรมเนียมแล้ว70,000นะฮะก็เหมือนกับอ่า,อาโอเค70,000ื 70, 000, นะครับตามนี้ผมเสีย70,000ืซึ่งผมก็เรียกได้ว่าไม่ได้ติดกับดักปันผลแล้วแต่คัดลอดไปนะฮะคราวนี้เรามาดูกันครับสำหรับสำหรับเคสคนอื่นนะครับหรือเคสผมเองเนี่ยแล้วไม่ขายนะฮะผมต้นทุนเท่าไหร่เท่ากับ หน่วยส0ร้อยพันหมื่นแสนคูณด้วยแปดจุดห้าหนึ่งนะฮะโอ้โหต้นทุนล้านเลยอะผมยังรู้สึกตกใจตัวเองเหมือนกันโอ้โหนะครับอันนี้อ่าห้าล้านห้านะครับตีซะว่าอ่าไม่เป็นไรกลับไปที่ตัวกราฟนะฮะโอเคคือของผมมันก็ขาดทุนไปละเจ็ดหมื่นช่างมันนะฮะ กลับไปที่ตัวกราฟมันจะมีดีเวเดนนะฮะให้นะครับ0.2เนอะ0.2อ่าดีเวเดน0.2เท่ากับจุด2นะครับจุด2ต่อหุ้นแล้วก็กลับไปอีกทีหนึงปีละ2ครั้งนะครับสักประมาณเดือนอ่าเมษาพฤษภา0.3ซึ่งจะบอกว่า0.2เนี่ย ปีก่อนเนี่ยปี2022มัน0.25นะไอ้นี่ลดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าไรายได้ลดลงนะฮะไอ้นี่เหมือนกันนะฮะมาจ่ายต้นปี2024 0.3ซึ่งอ่าช่วงเดียวกันของปี2023ันี่สเนี่ยมาจ่ายต้นปี2024แต่ช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือ2023 0.35นะฮะ นั่นคือลดลงทั้งสองงวดเลยจุดสนะฮะรวมแล้วเท่าเท่าไหร่รวมแล้วก็เท่ากับจุดหนะครับจุดหนี่คือจุดหเขียนให้ชัดเจนบาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ต่อปีด้วยนะฮะโอเคกลับมาพิจารณาที่วันปัจจุบันนะครับเท่าไหร่ฮะห้าจุดห้านะครับ 5.5วันปัจจุบันจะมีมูลค่าเท่ากับถ้าผมไม่ขายนะก็คือหุ้นจำนวนหุ้นเท่าเดิม655123 5. คูณด้วย5.5นี่ฮะ5.5เออใช้นี้ดีกว่า โอเคนะครับผมลดลงอีกนิดหนึ่งอ่าโอเครวมแล้วผมหายไปเท่าไหร่นะครับเท่ากับลบไปให้มันเป็นเครื่องหมายลบนะฮะนี่ฮะผมติดลบล้านเก้านะครับคือเกือบสองล้านอ่ะผมจะเหลือเงินเท่าไหร่เท่ากับอ้อ โทษทีจะมาคิดทำไมก็เหลือ3.6ล้านหกนะฮะขาดทุนไปล้านเก้เกือบ2ล้านถามว่าไอนี่คือหุ้นปันผลไงผมไม่ขายนะครับยกเคสในกรณีที่ว่าเป็นคนที่ถือคติว่าเข้าซื้อหุ้นปันผลแล้วไม่ขายเพราะว่าเราได้ปันผลนะฮะปันผลเท่าไหร่0.5บาทต่อหุ้นต่อปีนะครับ0.5บาทต่อหุ้นต่อปีนะครับใส่สีเขียวไปเลยอ่า เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่ฮะปีหนึ่งก็จะได้เท่ากับจุดห้าคูณด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนก็คือจำนวนหุ้นนะฮะนี่เลยครับอ่าสามแสนสองมืนเท่านี้นะครับ บาทต่อปีนะครับอันนี้คือปันผลปันผลเท่านี้ต่อปีนะครับอันนี้ไม่ต้องเห็นทุติยมแล้วกันโอเคถ้าผม ต้องการถือยาวๆแล้วมาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้การและเงินเงินต้นหายไปทำยังไงถึงจะมาชดเชยให้เท่าเดิมกับตอนที่เข้าตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะจะต้องถือนานเท่าไหร่นะครับคิดง่ายๆครับนี่ฮะเราได้ต่อปี3 0 0แสนแล้วก็เราขาดทุนที่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราคูณเราหาจำนวนปีก็เท่ากับที่เราขาดทุนไปฮะ ฐานด้วยที่เราปันผลคิดง่ายๆโดยที่ไม่หัก10%ภาษีหน้าที่จ่ายนะครับคิดแบบไม่โดนหักเลยนะฮะนี่ฮะจะได้6.02ปีตีสว่า6ปีนะครับ6ปี6ปีแล้วก็คิดว่าไอ้เจ้าหุ้น LH เนี้ที่ราคาณปัจจุบันเนี่ย5.5เนี่ย ไม่เพิ่มไม่ลดนะฮะอันนี้คือเคสแบบง่ายๆไม่เพิ่มไม่ลดแต่ก็จ่ายปันผลเท่านี้ตลอดนะครับไม่เพิ่มไม่ลดด้วยนะครับไม่ไม่มีกําไรเพิ่มแล้วก็ไม่ขาดทุนเพิ่มนะครับหมายถึงรายได้ไม่กาไรไม่ลดลงก็จะจ่ายปันผลเท่าเดิมอยู่บนสมมติฐานอันนี้นะฮะพูดง่ายก็จะได้6ปี ซึ่งจะคืนทุนนะครับมาเท่ากับ5 5ล้าน5ตอนที่ลงทุนไปตั้งแต่ครั้งแรกผมอยากถามว่าอยากถามว่านี่ฮะคือกับดับปันผลหรือไม่เพื่อนเสียเวลาไปเท่าไหร่ฮะ6ปี6ปีนะครับเพื่ออะไรเพื่อกลับมาได้เท่าทุนนะฮะจากการปันผลนี่คือในกรณีเคสที่ รายได้เท่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นเคสผมอ,อ,อยากให้กลับไปตรงนี้ผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าถ้าเป็นเคสที่เป็นเบสเคสนั่นก็คือราคาหุ้นขึ้นไปนะฮะจาก5.5ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ อาจจะขึ้นไปสูงกว่าทุนที่ได้มา 5. จุดไม่ใช่5 8.51จุด5 1นะครับขายได้แล้วก็แถมปันผลที่ได้มาก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้ก็คือก็จะออกไปด้วยกำไรนิดๆิหน่อยๆะฮะแต่ถ้าเป็น worst case worst case ก็คือกำไรลดลงด้วยแน่นอนปันผลที่ให้ต่อปีมันต้องลดลงอยู่แล้วครับปันผลมันคือกำไรที่แบ่งมาถูกต้องไหมฮะ ถ้ากำไรลดลงปันผลมันมัน,ม,นมันไม่ได้เท่าเดิมอยู่แล้วนะครับแถมราคาหุ้นลดลงไปด้วยเหมือนกับจุดเนี้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสี่สิงหาเนี่ยสี่กเนี่ยนะครับก็ยิ่งรอนานเข้าไปใหญ่นะฮะโอเคอาจอาจจะไม่ออกก็ได้รอรับปันผลจากหกปีก็จะยืดยาวอาจจะเป็น7ปี 8ปี9ปีนะครก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วเลยนะฮะก็นี่ฮะคือกับดักปันผลที่ผมจะมาแชร์นะครับซึ่งถ้าทำแบบของผมเนี่ยขายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คำนวณให้ดูก็คือขาดทุนไป70,000ใช่ไหมซึ่งใน7จ็ดหมืนั้นอะตอนต้นปี 2องพก็ 2024, คือต้นปีเนี้ยไอ้เจ็ดหที่ขาดทุนไปผมได้คืนมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็น SCB หรือว่าอะไรอย่างอื่นนะฮะณปัจจุบันก็ได้คืนมามากกว่า70,000แล้วนะไอ้นี่คือแสดงให้ดูว่าอย่าไปยึดติดนะครับว่าเราเข้าหุ้นปันผลที่จ่ายงามงาม10%เนี่ยผมเพิ่งไปดูคลิป ช่องช่องหนึ่งเขาพูดบอกว่าณนะราคาตอนนี้คิดเป็นดีเวเดนยิวสิบเปอร์เซ็นดีมากเลยเนี่ยผมก็เลยเป็นแรงกระตุ้นที่ว่าผมอยากที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะเจอกับดับปันผลอย่างที่ผมแสดงให้ดูว่าเนี่ยคุณต้องรอถึง6ปีเนี่ยในคิดแบบว่าเคสแบบกลางๆนะ6ปีเนี่ย เอาปันผลมาถึงจะได้เท่าเดิมนะครับไม่ได้อะไรเลยพูดง่ายคุณลงทุนไป5ล้านหสุดท้ายคุณต้องรอ6ปีเพื่อจะกลับมามีเงิน5,5ล้านหนะครับพูดง่ายๆถ้าคิดเงินเฟอ้อคุณขาดทุนได้ซ้ำไปนะฮะโอเคครับเอามาฝากกันนะครับสำหรับหัวข้อกับดับปันผลนะฮะไม่ได้มีเจตนาจะ อ่าว่าตัวหุ้นเขาไม่ดีหรือไรแต่เราเป็นผู้ลงทุนเราก็ต้องรู้นะฮะว่าอันไหนคือสิ่งที่เราเข้าไปแล้วเราไปติดกับดักนะครับอันไหนคือสิ่งที่เราเข้าไปแล้วถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราไม่จําเป็นต้องเจอกับตัวนะฮะให้คนอื่นมาเจอเนี่ยผมอาจจะเจอนิดนึงนะฮะไม่ได้เจอเต็มๆผมก็ไม่อยากเจอกับตัวนะฮะแล้วสามารถคัดลอตออกมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะฮะ เพื่อนเพื่อไม่จําเป็นต้องเจอกับตัวนะครับถึงจะรู้ซึ้งนะครับให้คนอื่นมาเจอแล้วมาลัาให้ฟังแล้วกลับไปคิดนะครับตามนี้ละกันโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ